ไปเช็คหลายๆโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ถือว่าถูกที่สุดนะคะฟรีบุฟเฟ่แอลกอฮอล์นะแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยค่ะการขับรถที่นี่นะพิมรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยลองเล่าดูว่าจะเหนียวไม่เหนียวเลยทุกคนดีมากไมโดสวัสดีค่ะพิมโซพิมค่ะวันนี้พิมพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดโทยาม่าในช่วงเดือนเมษากันอย่างแรกในคลิปนี้พิมจะพาทุกคนไปดูโรงแรมที่เราจะพักกันก่อนค่ะโรงแรมนี้นะคะชื่อว่าโฮเทลพรายม์โทยาม่าค่ะตรงนี้ก็เดินจากสถานีโทยาม่านะ JR โทยาม่าแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองถือว่าใกล้มากเลยนะแล้วสำหรับในย่านนี้พิมไปเช็คหลายๆโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ถือว่าถูกที่สุดนะคะที่สำคัญนะเขามีที่จอดรถนะคะไม่ได้ฟรีนะแต่เป็นที่จอดรถที่เหมือนเขามีเป็นคู่สัญญากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกหน่อยเพราะปกติเนี่ยเมื่อวานอ่ะเท่าที่ดูนะก็จอดรถอ่ะจะต้องเสีย1คืนนะคะเสียค่าจอดรถประมาณ 3,600 เยนแต่ถ้าเราจ่ายกับที่โรงแรมเนี่ยจะแค่คืนละ 1,000 เยนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยพิมพ์มาพักนะตกคืนหนึ่งไม่ถึง 1,500 บาทนะคะถือว่าถูกมากเลยนะถ้าใครอยากลองไปเช็คดูนะคะในเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้เรารู้สึกว่าตรงนี้สะดวกแล้วก็ใกล้ร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะเช็คอินนะคะจะอยู่ที่บ่าย3นะคะเช็คเอาท์11โมงค่ะแล้วก็ที่เนี้ยเขามีฟรีดริงค์ด้วยนะทุกคนตอนกลางคืนก็คือเป็นฟรีบุฟเฟ่แอลกอฮอล์นะคะก็มีพอสมควรเลยนะฟรีดิงนะคะดื่มได้จนถึง3ทุ่มนะทุกคนก็มีทั้งซากเกแอลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเบสิกนะรวมถึงมีหมอนนะคะให้เราเลือกนะถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเรานอนหมอนที่มีให้ในห้องไม่สบายเราสามารถไปเลือกได้ที่ฟรอนต์นะคะแล้วราคานี้นะอย่างที่บอกว่ารวมบุฟเฟ่ดื่มตอนกลางคืนไปแล้วแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยค่ะอาหารเช้าเนี่ยถือว่ากินได้สบายๆนะคะมีทั้งกับข้าวมีข้าวมีซุปมีโซแล้วก็มีกาแฟนะคะน้ำแล้วก็มีแกงกะหรี่ด้วยนะคะตรงนี้นะก็เดี๋ยวพิมจะแท็กไว้ให้นะคะว่าเว็บไซต์โรงแรมอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะพอเข้าห้องมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีตู้เสื้อผ้านะก็จะมีไม้แขวนให้แบบนี้ค่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นกระจกนะจ๊ะทุกคนเต็มตัวเลยเช็คแฟชั่นได้นะปึ๊ดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเลยค่ะนี่มีทีวีนะห้องก็ไม่ใหญ่นะคะแต่เตียงใหญ่นะอันนี้เป็นห้องสำหรับคนเดียวนะคะนี่เตียงปกติเลยนะจ๊ะมีเครื่องฟอกอากาศนะฝั่งนี้เป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นด้านในไม่มีน้ำนี่ด้านในไม่มีน้ำนะจ๊ะแล้วเขาก็มีปลั๊กให้ตรงนี้นะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะนี่มีกาต้มน้ำมีชามีแก้วให้นะคะแบบนี้นี่ก็เป็นปุ่มควบคุมไฟต่างๆนะจ๊ะนี่เราอยู่กันที่ชั้น8นะคะก็จะได้วิวแบบนี้เลยทุกคนนะชุดนอนนะคะมีให้เรียบร้อยนะจ๊ะนุ่มมากนะปึ๊ดทีนี้เราไปดูห้องอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำปกติเลยนะคะนี่อุปกรณ์ต่างๆแชมพูคอนดิชเนอร์โซเป็นของ DSC นะคะก็มีอะมินิตี้ครบนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโฟมล้างหน้าล้างมืออะไรอย่างนี้นะได้ปรับผมอยู่นี่นะคะนี่อันนี้ก็ผ้าเช็ดตัวปกตินะจ๊ะคือห้องน้ำไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็น business hotel ปกตินะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขับรถไปหาที่เที่ยวในจังหวัดโทยาม่ากันนะจริงๆอ่ะวันนี้ตามแพลนอ่ะเราอยากจะขึ้นไปที่กำแพงน้ำแข็งนะคะกำแพงหิมะนะแต่เราดูไลฟ์แคมเมร่าแล้วนะเมื่อเช้ามองอะไรไม่เห็นเลยเราก็เลยเอาไงดีวะแล้วก็ทั้งจังหวัดเนี่ยวันนี้ก็คือหมอกลงนะคะฝนไม่ตกนะแต่ว่าหมอกลงเราก็เลยกำลังจะไปกันที่โคตารุอิกะมิวเซียมค่ะเป็นมิวเซียม
โฮตาลุอิกะนะโฮตาลุอิกะก็คือตัวปลาหมึกตัวเล็กๆอะค่ะของโทยาม่าเขาจะดังมากนะดังถึงขนาดมีมิวเซียมเป็นของตัวเองเลยนะแล้วตรงนั้นก็จะมีร้านนะคะที่เป็นร้านที่ทำอาหารเกี่ยวกับโฮตาลุอิกะโดยเฉพาะนะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปกันนะคะจากตัวโรงแรมที่พิมพ์พักเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนะการขับรถที่นี่นะพิมพ์รู้สึกว่ามันง่ายมากเลยเพราะว่าถนนที่เนี่ยค่ะค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วคนก็ค่อนข้างขับรถเรียบร้อยมากเลยและอีกอย่างนึงนะที่สังเกตเห็นคือค่าน้ำมันถูกมากนะถ้าใครเช่ารถมาจากโตเกียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเติมนะถ้าเป็นไปได้นะให้มาเติมที่นี่นะถูกกว่ากันหลายเย็นเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศขมุกขมัวนะเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าวันอากาศขมุกขมัวอย่างนี้นะพิมพ์จะไปไหนได้บ้างนะคะโฮตาลุอิกะมิวเซียมอยู่ในเมืองนามิริคาวะค่ะเราสามารถขับรถมาได้โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือจะนั่งรถไฟมาจากสถานีโทยาม่าก็ได้ใช้เวลาพอๆกันค่ะพิมมาถึงที่นี่ก็เกือบเที่ยงแล้วก็เลยจะตรงไปที่ร้านอาหารบริเวณชั้น2ของตึกค่ะชั้น2ตรงนี้เราจะต้องมาเขียนชื่อแล้วก็ต่อแถวแล้วรอเรียกชื่อเข้าไปทานร้านอาหารด้านในค่ะได้กินกันสักทีนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะพิมมาต่อแถวรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะมาถึงนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะให้เลี่ยงช่วงเที่ยงครึ่งไปนะให้เลยบ่ายมาเนี่ยโต๊ะเริ่มว่างแล้วแล้ววันนี้นะคะเราสั่งเป็นเซตที่เขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรก็ให้สั่งอันนี้นะคะเขาก็จะรวมเมนูของโฮตาลุอิกะมาให้เยอะแยะเลยจ้ะนะก็มาเป็นเซตในอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะราคา 2,200 เยนหรือประมาณ660บาทนะแต่เราได้กินทุกอย่างเลยและอย่างที่บอกว่าจังหวัดโทยาม่าเนี่ยเขาดังเรื่องโฮตาลุอิกะนะคะก็เรากินตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปดูมิวเซียมค่ะเขามีมิวเซียมเป็นของตัวเองด้วยนะนี่เรามาเริ่มกันที่เทมปุระเลยดีกว่าอันนี้คือเทมปุระนะทุกคนนี่ดูสิดูกรอบมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเขาใส่รสชาติมาแล้วนะคะไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งสิ้นได้เลยอร่อยอ่ะไม่เหนียวเลยอ่ะเด็ดสุดคนอันนี้คือสดนี่นี่สดเลยนะมันก็จะหยิ่งๆหน่อยนอนคนเอ้ยแต่ว่ากลิ่นไม่คาวเลยอ่ะเฮ้ยน่าแปลกมากแต่พอกินไปมันจะมีความแบบความทะเลอยู่นะคะถ้าใครไม่ชอบกินของดิบอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้นะอร่อยอ่ะปลาหมึกเขาตอนแรกคิดว่าจะเหนียวไม่เหนียวเลยทุกคนดีมากร้านอาหารนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น2นะแล้วพอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเทอราสนะคะเราสามารถชมวิวอ่าวโทยาม่าได้ด้วยนะจริงๆก็ถ้าหมอกไม่ลงเหมือนวันนี้นะอาจจะเห็นวิวทิตาแอลนะเขามีซองนี้มาให้ด้วยนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ามันอะไรลองดูเราไม่ได้เปิดดูตอนแรกทำไมอ่ะดูข้างจุกๆนะหน่อยแน่หน่อยข้าวหมดไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามีพอทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาต่อแถวซื้อตั๋วเข้ามิวเซียมที่บริเวณชั้น1ค่ะมิวเซียมที่นี่ตั๋วเข้าราคา820เยนหรือประมาณ200กว่าบาทเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นไปที่ชั้น2ได้เลยค่ะพอเข้ามานะคะส่วนแรกที่เราจะได้เห็นนะก็คือในส่วนของแกลเลอรี่นะคะที่จะเป็นรูปภาพกับอีกส่วนนึงซึ่งเป็นส่วนของเทเตอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีภาพบรรยายนะคะความสำคัญนะของโฮตาลุอิกะกับจังหวัดโทยาม่านะคะมิวเซียมที่นี่เป็นมิวเซียมเล็กๆค่ะแต่ทำให้เราได้รู้ความมหัศจรรย์ของเจ้าตัวน้อยตัวนี้ได้เยอะเลยทีเดียวพิมพ์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้านี่แหละเป็นตัวเปล่งแสงตอนกลางคืนในทะเลนั่นเองเมื่อกี้นะคะพิมพ์ก็เดินเข้าไปดูโชว์นะตรงโชว์เนี่ย
จะมีทุกๆ30นาทีนะคะเข้าไปดูเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะไม่นานแต่อยากให้เข้าไปดูมากเลยทุกคนเมื่อกี้ก็เกือบร้องไม่รู้แบบซาบซึ้งอะไรคนเดียวไม่รู้นะคืออาจจะเป็นเพราะเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆของไอ้เจ้าตัวเล็กตัวนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแล้วก็มีความพิเศษนะแล้วเราเข้าไปชมนะคะเขาจะมีการปิดห้องนะให้มืดหมดเลยแล้วก็เอาตัวน้องโฮตารุอิกะเนี่ยค่ะที่อยู่ในบ่อนะคะทำให้เขาตกใจแล้วเขาก็จะเปล่งแสงออกมาคือแบบมันว้าวมากเลยนะทุกคนเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยแล้วก็ช่วงที่สามารถดูได้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภา3เดือนเท่านั้นนะภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาตรงนี้นะแนะนำให้มาในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วพอเราเดินออกมาจากที่เป็นส่วนแสดงโชว์นะคะมันก็จะมีบ่อนะให้เราสามารถจับน้องได้นะคะแต่ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยน่าสงสารหรืออะไรนะเพราะจริงๆแล้วตัวโฮตารุอิกะเนี่ยค่ะเขามีชีวิตได้แค่1ปีเท่านั้นนะคะชีวิตเขาสั้นมากนะแต่ก็เวลามาจับน้องอ่ะก็จับเบาๆนะคะอย่าไปบีบอย่าไปอะไรเขานะน้องเพราะน้องตัวเล็กมากมีความยาวมากสุดแค่10เซนเท่านั้นเองน้ำในบ่อก็จะเย็นหน่อยนะคะอาจจะจุ่มหลายๆรอบไม่ได้นะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปที่สถานีทาเทยาม่านะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟแล้วก็ต่อบัสไปดูกำแพงหิมะกันนะคะจากโรงแรมที่เป็นพักเนี่ยก็ขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะก็ไม่ถือว่าไกลมากนะคะแต่รถโดยสารก็มาได้นะคะใครทำไมมีรถนะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนิดนึงเมื่อวานคือมืดไม่เห็นภูเขาไม่เห็นจะเป็นแอลเลยนะแต่วันนี้มันก็เห็นลางๆแล้วเราก็ไปตรวจเช็คดูไลฟ์แคมเมราเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากเช็คก่อนว่าขึ้นไปแล้วจะเห็นสภาพไหนนะทางเว็บไซต์เขามีไลฟ์แคมเมรานะคะเราก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงแล้วก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟขึ้นภูเขากันจ้ะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่ยังมีหิมะอยู่เลยเห็นว่าอันนี้เป็นที่จอดรถนะคะตรงใกล้ๆกับสถานีทาเทยาม่านะคะตรงนี้จอดรถฟรีนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะรถก็เยอะหน่อยเราอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงนะก็เดี๋ยวพิมจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเช็คเวลามาแล้วนะรถไฟพิมอยากได้รอบ10:40นะคะแต่วันนี้คนเยอะไม่รู้ว่าตั๋วยังมีอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอนะสำหรับคนที่นั่งรถไฟมาจากสถานีโทยาม่าค่ะให้ขึ้นมาที่บริเวณชั้น2แล้วก็ข้ามมาตรงทางเข้าอีกฝั่งนึงจะมีจุดบริการซื้อตั๋วอยู่ที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะการซื้อตั๋วเราสามารถจองแบบออนไลน์หรือมาซื้อแบบ walk in ที่สถานีทาเทยาม่าได้ค่ะราคาตั๋วไปกับสถานีทาเทยาม่ามูโรโดอยู่ที่ 6,320 เยนค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำการต่อแถวรอนั่งกอนโดล่าได้เลยค่ะเราใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจากสถานีทาเทยาม่าจนมาถึงสถานีบิโจไดระค่ะพอเรามาถึงตรงนี้เราก็ต้องไปรอขึ้นต่อบัสนะคะเดินตามเขาไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเราจะต้องไปขึ้นต้นไหนสิ่งสำคัญคือห้ามทำตั๋วหายค่ะเพราะเขาจะต้องสแกนบาร์โค้ดด้วยพิมพ์จับเวลาในการนั่งบัสเราใช้เวลานั่งบัสประมาณ40นาทีแล้วก็จะมาถึงมูโรโดะค่ะเรามาถึงมูโรโดะแล้วนะคะทุกคนเราใช้เวลาในการนั่งบัสนะคะประมาณ40นาทีนะเราก็มาลงตรงนี้เลยนะคะข้างบนชั้น3นะคะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะชั้น2มีร้านอาหารด้วยนะคะถ้าใครหิวก็มาทานข้าวตรงนี้ได้นะหรือถ้าใครงงนะก็คือพอลงบัสมาเราให้เลี้ยวซ้ายนะคะมันจะมีทางเดินลงมานะลงมากำแพงหิมะตรงนี้นะทุกคนช่วงที่พิมพ์มานะคะทุกคนเป็นช่วงปลายเดือนเมษานะคะอากาศวันนี้อยู่ที่6องศานะแล้วก็จุดสูงสุดของกำแพงหิมะคือ18เมตรสูงมากนะใครมาก็ต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยนะคะแต่อากาศข้างบนค่อนข้างบางนะใส่มาสก์มันก็จะแบบหายใจลำบากนิดนึง
ซื้อตั๋วไปกลับนะคะทุกคนก็ตั๋วไปกลับอ่ะถ้าเราซื้อใช่ไหมคะเราสามารถใช้ได้ในเวลา5วันนะหมายถึงวันกลับเพราะว่าข้างบนข้างเนี้ยก็มีทั้งออนเซ็นทั้งโรงแรมนะคะแล้วก็ฤดูอื่นเนี่ยแถบนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินป่านั่นเองอันนี้เป็นรถที่เขาใช้ในการเกลี่ยหิมะนะทุกคนเท่มากเลยอ่ะทาเตยาม่าคุโรเบะเอาไพรูทจะปิดในช่วงหน้าหนาวค่ะโดยปีนี้เขาเพิ่งจะเปิดในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะอันนี้เขาถ่ายให้ฟรีนะทุกคนมีใบใหญ่ด้วยแต่ว่าใบใหญ่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าใบเล็กๆนี่เราได้ฟรีเว้ยเท่นี่เราก็มาซื้อของฝากนะทุกคนอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เขาบอกเป็นมิ้วอัลมอนด์กับคินาโกะนะคะเป็นถั่วนะน่ารักมากเลย 1,300 เยนนะคะเวลากลับเราก็กลับเหมือนที่ตอนเรามาเลยค่ะเราสามารถเช็คเวลาได้ที่ป้ายรถหรือในเว็บไซต์ของเขาค่ะสำหรับคนที่จะนั่งรถไฟกลับก็ลงไปที่ชั้น1เหมือนเดิมเลยค่ะมีรถไฟตรงไปที่โทยาม่าสเตชันจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเที่ยวโทยาม่านะคะก็ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะสำหรับสถานที่ที่พิมพ์ไปร้านที่พิมพ์กินโรงแรมที่พิมพ์พักนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะแท็กไว้ในลิงก์ข้างล่างถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะรอบหน้านะคะไปเที่ยวไหนอีกก็จะทำวิดีโอมาให้ดูอีกค่ะวันนี้เหนื่อยขอขับรถกลับโอซาก้าแล้วนะบ๊ายบาย